ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับThe Life Secret นะคะก็วันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวค่ะความลับของชีวิตนะคะสัจธรรมความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวอันนี้เป็นเคล็ดลับทำให้เรามีความสุขนะคะเพราะว่าถ้าเราเข้าใจว่าสัจธรรมหรือว่าความจริงเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าอันไหนคือจริงอันไหนคือไม่จริงและถ้าเราไปเชื่อในสิ่งที่ไม่จริงดําเนินรอยตามในสิ่งที่ไม่จริงเนี่ยมันจะทําให้เราเสียเวลาในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นน่ะกฎที่พระพุทธเจ้าสอนนะคะมีเพียงอย่างเดียวนะคะเป็นหางเสือชีวิตเลยว่าทุกครั้งอย่าเชื่อคนง่ายทุกครั้งต้องรู้เลยว่าสิ่งที่พูดมานั้นน่ะเป็นสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมที่เกิดขึ้นเองสัจธรรมคืออะไรอันเนี้ยต้องมาอธิบายความหมายไหมคะทุกคนเข้าใจคําว่าสัจธรรมใช่ไหมคะว่าสัจธรรมเนี่ยค่ะมันเกิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติความจริงที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเช่นทุกคนเกิดมาต้องตายพระอาทิตย์จะขึ้นก็ไม่ได้ขึ้นทุกวันแต่พระอาทิตย์ทำให้มีแสงแดดอันนี้เป็นความจริงแต่ถ้าพระอาทิตย์ขึ้นทุกวันบางวันพระอาทิตย์ก็ไม่ได้ขึ้นแต่มีโอกาสความเป็นไปได้ใกล้ค่าใกล้เคียงที่พระอาทิตย์จะขึ้นทุกวันเนี่ยได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นความจริงเนี่ยจะบอกเลยว่าสัจธรรมถ้าเรารู้จักสัจธรรมรู้จักธรรมะนะคะรู้จักว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเช่นนั้นแหละต้องใช้คำนี้เลยว่าสัจธรรมเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจชีวิตดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเชื่อว่าสิ่งไหนถูกและก็เชื่อคนไหนว่าคนไหนพูดความจริงเมื่อเรารู้ว่าไหนเป็นของจริงพูดความจริงเมื่อเราฟังมาเราก็เอามาใช้ในการดำเนินชีวิตใช่ไหมคะเมื่อนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันก็จะทำให้เราอะค่ะเราสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตรงอะค่ะเหมือนคนวิ่งทางตรงอะค่ะไม่คดเคี้ยวอะค่ะไม่คดเคี้ยวไปทางไหนไม่มีวันผิดพลาดเพราะว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นความจริงเพราะฉะนั้นจากจุด A ไปจุด B เนี่ยเราจะต้องถึงจุดหมายแน่นอนแล้วก็ถึงในระยะเวลาที่ถูกต้องในเมื่อมันเป็นความจริงนะคะมันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ใช่สัจธรรมคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เช่นคำพูดของคนที่อ่านหนังสือมาการประสบความสำเร็จของคนนี้ไม่ใช่สัจธรรมนะทุกคนประสบความสำเร็จได้อันนี้คือสัจธรรมถ้าคุณมีความพยายามเพียงพอแต่ถ้าคนทุกคนไม่สามารถประสบความสำเร็จได้อันนี้ก็ถูกต้องเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ใช่สัจธรรมฝนจะตกเมื่อกบร้องอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่สัจธรรมแต่ถ้าฝนตกเพราะว่าเรื่องของฟิสิกส์มีมวลรวมอุณหภูมิอากาศที่มันมีการควบของกลั่นตัวเมฆแล้วก็อากาศมาผสมกันมาเจอกันนะคะมันมีการกันตัวของมวลอากาศเนี่ยทำให้เกิดฝนอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงกับสัจธรรมเนี่ยมันคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นน่ะสัจธรรมมีเพียงหนึ่งเดียวสัจธรรมตามความเชื่อของพระองค์ทุกคนต้องเกิดแก่เจ็บตายมีไหมคะคนเราเกิดมาเราไม่แก่เราตายเลยมีค่ะแต่ส่วนใหญ่วงจรชีวิตของมนุษย์ก็คือจะเกิดแก่เจ็บตายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัจธรรมเนี่ยความจริงมันมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นขอให้ค้นหาความจริงขอให้ค้นหาสัจธรรมเจอแล้วคุณก็จะเจอความสุขในชีวิตที่แท้จริงว่ามันคืออะไรกันแน่อย่าเชื่อในสิ่งที่คนอื่นพูดอย่าเชื่อที่หนังสือบอกอย่าเชื่อที่ครูบาอาจารย์สอนให้เชื่อโดยผ่านการวิเคราะห์แล้วเชื่อโดยเหตุผลเชื่อโดยการคิดประมวลผลใช้ข้อมูลแล้วก็ประสบการณ์ที่มีอยู่เพราะฉะนั้นการตัดสินใจวันนี้ค่ะเมื่อเรารู้ว่าสัจธรรมมีเพียงหนึ่งเดียวเนี่ยมันจะทำให้เราอะตัดสินใจในชีวิตได้ถูกต้องได้มากยิ่งขึ้นว่าสิ่งที่เราควรจะเลือกสิ่งที่เราจะต้องตัดสินใจน่ะมันควรจะไปทางไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พระพุทธองค์สอนและทุกคนทำได้ยากและทุกคนแยกแยะไม่ออกว่าจริงๆแล้วอะสัจธรรมที่จะนำมาให้ชีวิตมีความสุขอะมันคืออะไรนั่นก็คือการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์การใช้ชีวิตที่เป็นเรื่องของธรรมชาติเรากำลังมีชีวิตที่ขัดกับธรรมชาติอยู่นะคะมนุษย์กำลังพัฒนาตัวเองต่อสู้กับธรรมชาติแล้วก็ทำลายธรรมชาติแล้ววันนี้ธรรมชาติก็กลับมาทำลายเราเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นเรื่องสัจธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าสัจธรรมมันเป็นยังไงตัวเราเองต้องทำยังไงให้มันมีความสุขก็คือการยอมรับความจริงค่ะถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเราไม่ยอมรับสัจธรรมความจริงที่เป็นหนึ่งเดียวนั้นเราก็จะไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาหรือว่า move on ก้าวต่อไปข้างหน้าได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อในกฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทํากฎแห่งสัจธรรมกฎแห่งธรรมชาติกฎของมนุษย์ถ้าคุณเชื่อไหมคะว่าถ้าคนทุกคนเนี่ยทำมาหากินโดยที่ไม่เบียดเบียนกันน่ะมันจะไม่มีความทุกข์ค่ะเพราะมันจะไม่อิจฉาริษยาอะไรกันทั้งนั้นแต่เมื่อเรามารวมกลุ่มกันในสังคมแล้วก็มีการแข่งแย่งกันตามกฎของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำนวนจำกัดกับคนที่มีจำนวนมากเนี่ยการแบ่งสรรปันส่วนทรัพยากรมันไม่สมดุลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้ตัวของคนเนี่ยค่ะมันต้องมาอยู่ในระบบทุนนิยมก็คือมือใครยาวเสาได้เสาเอาไม่สนใจว่าผิดถูกเป็นยังไงอันเนี้ยคนที่ทำความผิดอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องได้รับสัจธรรมของเขาเช่นกันและสัจธรรมที่จะทำให้คุณมีความสุขก็คือถ้าคุณทำความดีคุณให้มากกว่ารับคุณกีฟมากกว่าเทคมันก็ทำให้ชีวิตมีความสุขอันเนี้ยค่ะเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้ชีวิตของคนเนี่ยมีความสุขไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่การให้เนี่ยมันความเป็นความพึงพอใจเราให้แบบไหนก็ได้ให้เล็กให้น้อยให้ตามวาระให้ตามโอกาสให้ตามสมควรแล้วก็ชีวิตคุณจะมีความสุขแล้วก็ดีขึ้นก็วันนี้นะคะก็คิดว่าเรื่องสัจธรรมถ้าพูดมากไปกว่านี้มันจะเข้าเรื่องของศาสนานะคะแต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงเคล็ดลับชีวิตให้เข้าใจสัจธรรมเพื่อทำให้ชีวิตของท่านมีความสุขแล้วก็เข้าใจความจริงที่มันมีเพียงหนึ่งเดียวคนสองคนพูดเรื่องเดียวกันแต่พูดไม่ตรงกันเนี่ยมันไม่ใช่สัจธรรมนะคะความคิดเห็นไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้และไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นความคิดเห็นของคนหรือว่าสิ่งที่คนมาพูดอย่างรัฐบาลออกมาพูดหรือพรรคต่างๆออกมาแสดงความคิดเห็นต่างๆเนี่ยค่ะเนี่ยยกตัวอย่างอันนี้ไม่ใช่สัจธรรมอย่าไปเชื่อง่ายๆใช้เหตุผลฟังความหลายด้านแล้วก็จะทำให้ท่านวิเคราะห์แล้วก็รับสื่อในชีวิตที่เราอยู่ในโลกยุคดิจิทัลที่สื่อเข้ามาถึงเราในมือถือเข้ามาในห้องนอนเข้ามาในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจะได้มีวิจารณญาณแล้วก็มีเหตุผลในการเลือกเสพสื่อที่มันถูกต้องแล้วก็เลือกเชื่อคนตามเหตุผลไม่ใช่ตามอารมณ์และความเชื่อของเราเองความเชื่อของเราเองไม่ใช่เป็นสัจธรรมความเชื่อของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลูกฝังกันมาว่าเราอะเชื่อแบบนี้แต่สิ่งที่เราเชื่ออาจจะไม่ใช่สัจธรรมก็ฝากไว้ให้เป็นแง่คิดนะคะว่าอะไรคือสัจธรรมอะไรที่คือสิ่งที่คุณต้องแยกแยะและอะไรจะทำให้ชีวิตคุณมีความสุขวันนี้ก็จะขอสรุป The Life Secret นะคะว่ายืนอยู่บนความจริงความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเราก็ค้นหาสัจธรรมให้เจอในทุกเรื่องของชีวิตสัจธรรมจะมีประโยชน์เสมอความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวทุกการตัดสินใจถ้าคุณรู้ว่าอะไรคือความจริงนั่นคือการตัดสินใจที่ถูกต้องนะคะและนี่ก็คือความลับของชีวิตจาก The Life Secret ค่ะพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าแล้วก็ติดตาม Subscribe ในช่อง YouTube ของ B นะคะแล้วก็เรามาเจอกันแล้วก็พูดคุยกันถ้ายังไม่เข้าใจก็ดูไปเรื่อยๆนะคะคลิปแต่ละคลิปเนี่ยมันมีคุณค่ามีความหมายในตัวเองแล้วก็ท่านก็จะเข้าใจความคิดแล้วก็รู้ความลับรู้ทางลัดที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นเบนทางลัดจากคนที่เขามีประสบการณ์มาแล้วคนที่อ่านเรียนมานะคะท่านก็จะพบความสุขและความหมายของชีวิตที่แท้จริงสัจธรรมความจริงมีเพียงหนึ่งเดียววันนี้ไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ